ก็เลี้ยงไก่ไม่ยากเลยเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังไงก็เลี้ยงเขาอย่างนั้นแหละ Hey Peepsครับผมอาทิตย์นี้เราก็ยังอยู่กับสัตว์ปีกเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับผมไม่บอกว่าคืออะไรให้หันหลังและให้เดากันเองว่าคืออะไรนะครับวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็คือพี่จ๋าแล้วก็พี่แคร์นะครับเป็นเจ้าของร้าน Veganary Concept ครับแล้วก็เป็นเจ้าของน้องเฉลยครับเฉลยไก่ตะดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับน้องจ๊อกครับผมน้องจ๊อกทำไมถึงชื่อจ๊อกครับคือวันแรกที่มันมาอยู่ที่บ้านเรามันก็แบบจ๊อกตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนที่อยู่กับเราจริงๆนะประมาณเกือบ3ปีแล้วแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราไปเก็บเขาได้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไหร่น่าจะ3ปีขึ้นไปแล้วแหละเล่าให้ฟังได้ไหมว่าได้น้องจ๊อกมาได้ยังไงฝาแฝดผมอะก่อนที่เขาจะกลับบ้านอะเจอน้องจ๊อกเนี่ยอยู่ข้างถนนนอนป่วยอยู่อะพี่ชายผมก็เลยไปถามรอคอข้างๆไก่ใครอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าแบบไก่ใครวะเออดีเลยงั้นขอนะจะเอาไปต้มกินพอดีเอาไปต้มกินเลยพี่ชายผมบอกเฮ้ยพี่งั้นผมขอดีกว่าผมจะเอาไปย่างขอไม่ใช่ใส่กล่องก็เอากลับบ้านเลยวันนั้นเป็นไก่ที่มีบุญมากๆเนาะมีเรื่องนึงที่เมกก็อยากจะรู้มากๆในการที่จะเลี้ยงน้องไก่มีเทคนิคอะไรบ้างครับแต่ก่อนพี่ก็คิดว่าทำไงดีว่าเลี้ยงไก่มันแบบเราไม่เคยเลี้ยงไงแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เลี้ยงไก่ไม่ยากเลยเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังไงก็เลี้ยงเขาอย่างนั้นแหละเหมือนกันเปรียบ 100% ไม่ต่างเลยครับก็สรุปลองคุยกับน้องจ๊อกได้ลองคุยกับเจ้าของรู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองเลี้ยงสัตว์อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยให้ความรักกับเขามั่นใจว่าเราจะให้ความรักเขาได้ก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยงแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ See you peace จ๊อกทำหน้าด้วย